สวัสดีค่ะเนลเดนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้เนลก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะเมนูชาเขียวมัทฉะค่ะอีกเมนูนึงนะคะเราให้ชื่อเมนูนี้ว่าเป็นมัทฉะครีมมิลค์นะคะมัทฉะครีมมิลค์ยังไงนะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าส่วนผสมจะมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะพอเป็นมัทฉะครีมมิลค์เราก็จะต้องมีผงมัทฉะนะคะผงมัทฉะนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นผงมัทฉะของ Oriental Coffee เราเนี่ยแหละนะคะเป็นผงมัทฉะ 100% เลยนะคะหอมเข้มนะคะแล้วก็จะมีนมนะคะก็จะมีนมสดรสจืดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็จะมีนมผสมนะคะนมผสมก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็นมข้นหวานข้นจืดนี่แหละในคลิปที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปั่นด้วยเราก็จะมีตัวผงปั่นนะคะของดาวินชีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันก่อนดีกว่านะคะทีนี้เราจะเริ่มกันเนี่ยด้วยการที่เราจะทำตัวครีมมิลก่อนนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆจริงๆมันก็คือการทำนมสดปั่นนั่นเองนะคะแต่ว่าเรียกให้ดูแพงก็ครีมมิลค์นะคะทีนี้แม่ก็จะทำเป็นนมสดปั่นก่อนนะคะก็คือใช้นมสดรสจืดเรานี่แหละนะคะอยู่ที่6ออนค่ะใส่ไปเลยนะ6ออนเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เป็นนมผสมค่ะนมผสมเราจะใส่มาอยู่ที่2ออนนะคะนี้จะเป็นหวานปกตินะคะก็คือหวานกำลังดีเลยล่ะไม่หวานเกินไปแล้วก็ไม่จืดไปนะคะ2ออนเสร็จแล้วคนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่โถปั่นได้เลยค่ะแค่นี้เองเห็นไหมคะนมปั่นเราก็ได้เป็นนมปั่นหวานมันแล้วค่ะแค่นี้เสร็จแล้วนะคะก็เนี่ยจะใส่ผงปั่นนะคะตัวนี้เป็นผงปั่นนะคะของดาวินชีค่ะให้เนื้อของเครื่องดื่มเขาแบบว่าเนียนนะคะดันเพิ่มรสชาติด้วยแล้วก็ทำให้เขาไม่แยกชั้นกันนะคะก็จะได้เป็นเครื่องดื่มแบบพรีเมียมดูดได้จนหมดแก้วใส่น้ำแข็งนะคะ1แก้วกับอีกนิดนึงนะคะใส่ไปเลยเสร็จแล้วแค่นี้ละค่ะเราก็เตรียมปั่นได้เลยค่ะชรับโอเคในระหว่างที่ปั่นเดี๋ยวเราจะมาทำตัวมัทฉะกันนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่บอกว่าพอเราจะทำมัทฉะนะคะเนี่ยจะใช้น้ำแค่ประมาณสัก1ออนซ์30 ml แค่น้ำนิดเดียวนะคะใส่ผงมัทฉะ2ช้อนชาค่ะถ้าเราไม่อยากเข้มมากใส่ช้อนชาเดียวก็ได้นะคะก็อันนี้เนี่ยเอาแบบมัทฉะเข้มข้นเลยก็2ช้อนชาเนี่ยละค่ะใส่ไปเลยอันนี้จะเห็นว่าเน่ไม่ได้ใช้น้ำร้อนเห็นไหมคะสังเกตไหมคะคราวนี้เราใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาค่ะคือผงมัทฉะที่เป็นแบบ 100% อย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเป็นพอเป็นน้ำธรรมดาเขาก็ละลายนะคะเนี่ยถามว่าถ้ามีคำถามว่าทำไมไม่ใช้น้ำร้อนทำไมใช้น้ำธรรมดาคำตอบก็คือเพราะว่าไม่อยากให้น้ำร้อนเขามาละลายตัวนมปั่นของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะอีกเคล็ดหนึ่งที่เราได้ไปในคลิปนี้นะคะค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาโกยได้เลยค่ะครีมมิลค์นะคะหรือว่านมปั่นนะคะตอนแรกที่เน่ไปเจอเมนูนี้นะคะเน่ก็สงสัยอยู่เอ๊ะครีมมิลค์เป็นยังไงหนอนะคะแต่ว่าพอลองสั่งมาชิมแล้วก็โอเคเข้าใจแล้วว่าครีมมิลค์เป็นยังไงเดี๋ยวเราก็เลยมาแชร์ให้นะคะว่าเมนูแบบนี้เราก็ทำกันเองได้นะคะไม่ต้องเสียเงินหลายร้อยเสียเงินเป็นร้อยๆแล้วก็ทำขายได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะปิดฝาแล้วเราก็เทเลยค่ะเทมัทฉะลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแทรกซึมลงไปให้มันดูน่าทานเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองเราก็จะได้แล้วนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นมัทฉะครีมมิลค์นะคะเอาชื่อเต็มๆก็มัทฉะครีมมิลค์เฟรปเป้ไปเลยก็ได้นะคะชิมดีกว่าว่าเราได้รสชาติแบบไหนบ้างนะคะม,
ันก็จะได้ความนมหวานมันอร่อยแล้วก็หอมมัทฉะด้วยนะคะอร่อยก็คือมัทฉะเขาก็ไม่มัทฉะเราไม่ได้ชงหวานนะคะเราก็ได้ความหวานจากนมมาแล้วมันก็เข้ากันน่ะอร่อยนะคะก็อยากให้ลองทำกันดูค่ะนะคะอันนี้ทำง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะก็คือแค่อย่างที่เน่ทำให้ดูเนี่ยค่ะนะคะเราก็ได้มาแล้วเป็นมัทฉะครีมมิลค์นะคะก็ยังไงลองทำกันดูแล้วถ้าชอบไม่ชอบนะคะก็มาคอมเมนต์กันได้หรืออยากจะมีอะไรแนะนำติชมเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ติดตามไม่พลาดคลิปที่เน่มาแชร์นะคะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้แน่แล้วก็ทีมงานนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะมาจากคลิปมิลค่ะสวัสดีค่ะ